วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของการนำเหรียญ ETH Coin มาชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆนะครับเริ่มต้นนะครับให้ท่านพิมพ์ www.ethathai.com นะครับหลังจากเข้ามาหน้าแรกเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเข้าไปยังช่องทางร้านค้าได้2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือคลิกที่ปุ่มช้อปปิ้ง Buy ETH Coin หรือสินค้าสมาคมนะครับตัวอย่างนี้ผมจะกดช้อปปิ้ง Buy ETH Coin นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะพามายังหน้าซื้อสินค้าและบริการโดยการชำระด้วย ETH Coin นะครับในหน้านี้ปัจจุบันก็มีบริการต่างๆนะครับที่สามารถนำเหรียญ ETH Coin มาชำระได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สหลักสูตรออนไลน์หรือแบบทั้งเข้าห้องเรียนนะครับก็สามารถชำระได้เลยนะครับหรือจะเป็นเซอร์วิสบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อีเวนต์มากกว่า1,000รายการรถเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างโกดังเก็บสินค้าห้องควบคุมอุณหภูมิห้องพักรายวันห้องพักรายเดือนหรือแม้แต่ชำระค่าบริการขนส่งพัสดุนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโปรดักต์ที่สามารถนำไปชำระได้อีกมากมายนะครับเช่นหมวดสุขภาพนะครับแอลกอฮอล์เจลล้างมือผ้าปิดจมูกซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันนะครับถัดมานะครับก็ยังมีเรื่องของการเช่าโกดังเก็บสินค้า Personal Storage นะครับและเช่ารถขนส่งรถบรรทุกนะครับรวมถึงรถอัลพาตัวอย่างนะครับเพื่อจะไปใช้ท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับ ETH Coin ยังสามารถมาแลกเป็น Gift Voucher ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่ม The Mall Emporium พัทสยามพารากอนหรือกลุ่มของเซ็นทรัลก็ตามนะครับเมื่อท่านแลกแล้วบัตรนี้ก็เปรียบเสมือนบัตรเงินสดครับสามารถไปซื้อสินค้านับหมื่นนับแสนรายการได้ไม่ว่าจะเป็นไปซื้อที่เดอะมอลล์นะครับหรือว่าไปซื้อที่กลุ่มเซ็นทรัลนะครับที่เรามาดูตัวอย่างกันครับว่ายกตัวอย่างถ้าเราจะซื้อสินค้าแล้วก็ชำระด้วย ETH Coin นั้นทำอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างวันนี้ผมอยากได้แอลกอฮอล์เจลล้างมือนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มที่เขียนว่าชำระด้วยETH Coin หรือว่า ETH Coin Pay เท่านั้นเองนะครับระบบก็จะฟีดหรือว่าเปิดหน้า Wave Wallet นะครับซึ่งเป็นระบบกระเป๋าที่ทุกท่านสมัครมาแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านจะมีนะครับแล้ว ETH Coin ของท่านก็จะเก็บอยู่ในนี้ตั้งแต่วันที่ท่านสมัครมานะครับเมื่อเข้ามาอย่างหน้านี้แล้วนะครับลำดับถัดไปก็คือให้กดล็อกอินนะครับก็คือใส่รหัสพาสเวิร์ดนะครับหรือรหัสผ่านของท่านที่ท่านได้ตั้งไว้ตอนที่ท่านสมัครนั่นเองหลังจากนั้นกด continue ครับเอาละครับเห็นไหมครับระบบก็จะพามายังหน้าชำระกระเป๋าซึ่งตรงนี้ครับก็บอกว่า199 ETH Coin นะครับท่านสามารถ add description นะครับว่าต้องการนะครับหรือรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ท่านต้องการนะครับหลังจากนั้นกด continue นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบ ETH Coin นะครับก็จะโชว์ให้ท่านเห็นว่าโอเคแหละนะทั้งหมดจะชำระหักออกจากบัญชีท่านคือ199 ETH Coin นะครับถ้าท่านโอเคท่านก็กดเซ็นเลยนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้ครับระบบก็ชำระด้วย ETH Coin เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กลับไปที่หน้าสมาคมนะครับเราก็กลับไปที่หน้าโฮมเพจของสมาคมนะครับเพื่อทำการแอดไลน์ใช่ไหมครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับหรือโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อแจ้งว่าท่านได้ชำระด้วย ETH Coin แล้วแล้วก็แจ้งที่อยู่นะครับเพื่อจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับท่านนั่นเองเพียงเท่านี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการชำระด้วย ETH Coin นะครับในตอนถัดไปจะมาแนะนำเรื่องของการนำ ETH Coin ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับตอนนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ